นึงค่ะกระแสอัปเดตนิดนึงบอกว่าช่วงนี้คิวแน่นมากยังไงบ้างคะเพราะวันเจ็ดวันเจ็ดเรื่องก็งานค่อนข้างเยอะอะค่ะงานเกี่ยวกับเรื่องเล่นละครนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองอีกปีนึงนะคะหลังจากที่เราตั้งใจทำเมื่อปีที่แล้วก็เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายมาปีนี้ผู้ใหญ่ก็ไว้วางใจนะคะเรียกไปใช้งานอีกก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะปีนี้ค่อนข้างดีค่ะเข้าเรื่องนี้มีบอกว่ามีกระแสค่ะอ้วนกับคุณหมอยงเรียกถูกใช่ไหมว่าถูกบอกว่าไม่เหมือนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตกันก่อนความสัมพันธ์นะคะให้หมอยงพูดเลยก็ยังรักกันดีนะครับเราก็ไปมาผมก็ไปฮามาด้วยอาทิตย์หนึ่ง3ครั้งนอกจากมีบางช่วงบางเดือนไหนที่เราไปเวียดนามเราไปดูตลาดเวียดนามเนี่ยก็อาจจะไปหายไปหลายอาทิตย์หน่อยแต่ก็คุยกันตลอดครับทางไลน์ทาง Facebook คุยกันตลอดความสัมพันธ์ยังดีเพราะเหมือนไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่ใน Instagram รักเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็กลัวว่าลงรูปคู่เยอะๆก็กลัวคนเลี่ยนแต่ว่าก็มีบ้างไม่ใช่ไม่ลงเลยนะก็ยังมีแบบว่าเรื่อยๆเนาะลงเรื่อยๆเนาะคือผมกับพี่อ้วนยังไม่ค่อยสร้างภาพครับคือตอนนี้เรามุ่งงานอ้วนเวลาสอนผมบอกว่าเวลาทำงานอย่ามองเงินให้มองงานเป็นอันดับแรกถ้าตั้งใจทำงานแต่มีกระแสนึงบอกว่าเหมือนพี่อ้วนสร้างมีสามีโอ้สามีเฟซแบบนี้มีสามีจริงๆเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้งขนาดนั้นแค่ภาพลักษณ์ให้พี่หมอเลยวันนี้เลยแบบลงทุนยังไงไม่ใช่อย่างนี้ครับเงินนะครับมันซื้อคนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเงินเนี่ยสำหรับผมมันไม่สำคัญนะครับจิตคนเราสำคัญที่จิตใจมากกว่านะครับต่อให้เป็นรัศดรสำคัญที่สุดเนี่ยที่เรามาอยู่ใกล้เคียงพี่อ้วนเนี่ยเพราะว่าพี่อ้วนเป็นคนดีใครถ้ารู้จักพี่อ้วนจริงเนี่ยจะรู้พี่อ้วนเป็นคนดีธรรมะธรรมโมมากนะครับแล้วพี่อ้วนราคาโดนกระแสแบบนี้รู้สึกยังไงไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็พี่อ้วนไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกระแสที่ว่าลวงโลกกับเราก็ไม่เอาถ้าคือถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวได้ก็เห็นไหมล่ะว่าเราทำงานทำการทั้งธุรกิจแล้วก็ในวงการแล้วก็ทำมานานเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาอุปโลกแต่ว่าในเมื่อมันมีความรักแล้วก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้วนเป็นคนเปิดเผยค่อนข้างมากนะครับมีก็บอกว่ามีนะครับถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แต่ว่าอันนี้คือคนที่ใช่ค่ะจริงแต่งไม่ค่ะแบบนี้ก็มันยิ่งมาแต่งอีกเนาะมันอยู่ด้วยกันไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรก็อยู่ด้วยกันเอาเวลาเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่าครับคือมันไม่ใช่หรอกตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีกระแสแบบว่าผู้ชายกับผู้ชายเป็นคู่กันหลายคู่แล้วแต่ละคนก็เลิกกันแล้วก็บางคนแต่งแล้วเลิกแล้วบางคนก็ออกมายอมรับว่าสร้างกระแสมันอาจจะเป็นช่วงเดียวกันแต่ถามว่าใส่ใจไหมไม่เคยใส่ใจเพราะว่าเรานอนกอดกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกเขาแต่ฉันบอกเลยนะว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันก็ท้องไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เลิกอยู่ด้วยกันแล้วก็รักไม่ได้เลิกอยู่ด้วยกันรักกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ดีมากค่ะความสัมพันธ์แบบวัฒนธรรมไทยแบบต้องแต่งงานก่อนนะไม่ห่วงอะค่ะเพราะว่าไม่ห่วงค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราทำถ้าเกิดว่าเราไม่ทำร้ายสังคมนะคะมันก็เรื่องของเราแล้วก็ไม่ได้ไปหนักหัวใครอะนะพูดตรงๆอะนะเราไม่ได้หนักหัวใครและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดคนนี้ยอมรับครอบครัวเขายอมรับครอบครัวเรายอมรับคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะคะเราก็มั่นใจแบบนี้ขาเตียงไม่ได้สั่นคอนสั่นเหมือนกันค่ะบางทีโดนทำอะไรก็สั่นเหมือนกันกับขาเตียงนะคะมีทะเลาะอะไรแบบนี้กันบ้างไหมคะไม่มีครับไม่เคยทะเลาะคือพี่ด้วยภาพลักษณ์จะดูแรงๆแต่จริงๆพี่ไม่เคยพูดจาไม่ดีกันเลยนะมีแต่พี่อ้วนสอนมากกว่าอย่างล่าสุดเห็นว่าพี่อ้วนชวนคุณพ่อของคุณหมอไปเล่นหนังด้วยคืออย่างนี้พี่อ้วนกับพ่อหมอเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทกันใช่ไหมแล้วตอนนี้มีอยู่วันนึงเราก็ไปถ่ายหนังด้วยกันแล้วปรากฏว่าเขาก็เราก็มีบทหนึ่งเล่นก็เล่นไปเลยอะไรเงี้ยแกก็สนุกแกอะไรเงี้ยไปกับเรานะคะก็สนิทกันดูเห็นไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไม่ได้อะไรกับหมอแล้วพ่อหมอจะสนิทกับพี่แบบนี้มันไม่ใช่เด็ดขาดอยู่แล้วแค่ว่าไม่ค่อยได้แบบออกงานคู่กันวันนี้เหมือนแบบมาสยบข่าวได้ไหมพี่ก็พอดีทางอนุสรณ์เขาเชิญมารับรางวัลเป็นคู่สองบริษัทเราก็เลยมานะคะพอมาเสร็จแล้วเนี่ยก็นะก็เราก็ไม่ได้มานะครับคือผมกับพี่อ้วนเนี่ยคือคำชมผมก็เฉยคำนินทาผมก็เฉยใช่คือเราเจออะไรมาเยอะแล้วใช่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่6ปีสิ6ปีถามแล้วนะพี่อ้วนปีที่7
ม่เป็นไรค่ะปีที่7พี่ก็จะกระหน่ำกันอย่างนี้ละค่ะว้าปีที่10เราก็ให้แต่งหรือเปล่าไม่หรอกคืออย่างนี้ค่ะคือนะคือพี่อ้วนกับหมอเนี่ยคือเรียกว่าเราไปทำบุญพิธีเช้ากันแล้วแต่พิธีตอนเย็นมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากมายหลายเรื่องใช่ไหมล่ะแต่นี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็มากมายกว่าคำว่าแต่งงานเนาะมันอยู่กันด้วยใจเคยเห็นไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่อให้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกับมีลูกก็มีสิทธิ์เลิกกันอย่างที่เราเคยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพิธีการต่างๆมันก็ไม่สำคัญเท่าใจนะคะฝากนิดนึงค่ะพี่อ้วนผลงานเยอะแยะมากมายมีหนังด้วยใช่ไหมคะก็มีหนังนะคะมีหนังที่ตอนนี้รอก็ออนแอร์นะคะก็จะมีเรื่อง Bad Beauty นะคะแล้วก็จะมีเรื่องปันมอนะคะแล้วก็จะมีเก็บศพร้อยวันนะคะส่วนละครก็จะมีเรื่องเดือนหน้าจะมีออนแอร์แล้วนะคะสายลับจับแอปทางช่อง3นะคะแล้วก็เราก็จะมีหนังที่เปิดกล้องแล้วคือชายไม่จริงหญิงแท้นะคะเล่นเป็นฝาแฝดกับใหม่ดาวิกานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องเปิดกล้องไปแล้วเป็นคลับไฟเดย์นะคะแล้วก็มีทางช่อง7 2เรื่องช่อง9 1เรื่องแล้วก็ช่อง3เพิ่มอีก1เรื่องค่ะก็บริหารไงบริหารงานให้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกใช่ไหมล่ะเราก็เป็นนักแสดงหลักๆตัวหนึ่งซึ่งสามารถสลับได้แบ่งได้นะคะก็ทำงานก็7วันนะคะส่วนหมอยงก็7วันตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาให้เราผลิตครีมเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายครับใช่ก็ดูแลเต็มที่ครับความรักนี่7วันด้วยไหมคะอ๋อความรักเหรอครับรักทุกวันอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณค่ะ